คำเตือนผลงานหนังสือเสียงหล่อชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อความรู้ที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาทางการมองเห็นและพี่น้องคนไทยที่ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆผมขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจกับกองบรรณาธิการผู้แปลและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานความรู้ที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมอุดหนุนต้นฉบับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับสำนักพิมพ์ด้วยนะครับไม่มีเงินทุนไม่มีเวลาไม่ใช่ปัญหาลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำสิ่งที่คุณอยากทำลองจินตนาการว่าคุณกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆของเครื่องจักรที่คอยสร้างความมั่งคั่งให้คนอื่นลองจินตนาการว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะทำงานให้คนอื่นหรือทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการทำจริงๆแทนที่จะทำตามคำสั่งของคนอื่นพบกับวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากขึ้นมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Warp Audio Clip 15 Minute Interesting Time อ่านหนังสือดีๆย่นระยะความรู้ที่มีเพียง15นาทีก่อนนอนกับผมโค้ชนัทรักการเทรดครับในค่ำคืนนี้เราจะมาอ่านหนังสือขายดีระดับโลกยอดขายทะลุ1ล้านเล่มใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน The 100 Start Up ค้นพบชีวิตที่มั่งคั่งและอิสรภาพอย่างแท้จริงด้วยธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาจากเงินไม่ถึง100ดอลลาร์โดยคริสกิลบัวพบวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการคริสกิลบัวได้ทำการศึกษาเจ้าของกิจการนับพันรายที่ทำเงินได้ไม่ขาดสายด้วยเงินทุนไม่ถึง100ดอลลาร์เขาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและวิธีคิดที่คนกลุ่มนี้มีร่วมกันจากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับที่ไม่ว่าใครก็นำไปใช้ได้ทันทีเช่นวิธีการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ตลอดชีวิตวิธีทำเงินมหาศาลจากตารางเวลาทำงานที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองวิธีทำธุรกิจจากประเทศใดในโลกก็ได้ที่คุณต้องการวิธีสร้างธุรกิจที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาจากปัญหาของคนรอบตัววิธีขยายธุรกิจให้เติบโตเป็นร้อยเท่าโดยมีคุณเป็นพนักงานเพียงคนเดียววิธีสร้างธุรกิจและเที่ยวรอบโลกไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribe และแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบทที่4ยุคเฟื่องฟูของเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีหลักแหล่งโต๊ะทำงานเป็นสถานที่ที่อันตรายสำหรับผู้ใช้มองดูโลกจอห์นเลคาเทผมยัดรองเท้าวิ่งและเสื้อผ้า2ชุดลงในกระเป๋าใบเล็กสำหรับถือขึ้นเครื่องแล้วนั่งเครื่องบินเป็นระยะทางสั้นๆจากพอร์ตแลนด์ไปยังสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์จากนั้นก็เดินทางอีก12ชั่วโมงเพื่อไปยังฮ่องกงด้วยสายการบินคาเทแปซิฟิกผมใช้เวลา2ชั่วโมงไปกับการชมภาพยนตร์6ชั่วโมงไปกับการนอนหลับและ4ชั่วโมงไปกับการเขียนอีเมลเมื่อเดินทางถึงฮ่องกงผมก็เดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองวงเล็บ
โดยไม่ต้องรอรับกระเป๋าเดินทางหลังจากตรวจดูกระเป๋าสตางค์ว่ายังมีเงินดอลลาร์ฮ่องกงหลงเหลือจากการเดินทางครั้งก่อนหรือไม่ผมก็นั่งพักบนเก้าอี้ที่สนามบินสักครู่ก่อนจะกระโดดขึ้นรถไฟฟ้าระหว่างอยู่บนรถไฟฟ้าผมเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาและใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีของฮ่องกงเพื่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและก็ฟิลผมกดส่งอีเมลทั้งหมดที่เขียนไว้ตอนอยู่บนเครื่องบินและขณะเดียวกันก็ได้รับอีเมลอีก150ฉบับซึ่งถูกส่งมาเมื่อคืนระหว่างท่องโลกอินเทอร์เน็ตผมก็คุยกับนักออกแบบที่ชื่อรีสเกี่ยวกับโครงการที่เรากำลังร่วมกันทำและตอบคำถามของลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการใช้เว็บไซต์ของผมเช่นมีเว็บไซต์หน้าหนึ่งที่ใช้งานไม่ได้ใครสักคนต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์จากนั้นผมก็เขียนประกาศสั้นๆลงในเว็บไซต์เพื่อแจ้งข่าวให้กับลูกค้ารับรู้ต่อด้วยการอ่านความคิดเห็นในบทความล่าสุดที่ผมเขียนลงบล็อกและใช้เวลาครู่หนึ่งตรวจดูรายชื่อคนที่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ในแต่ละวันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ผมตรวจดูเป็นประจำวงเล็บถ้ามีคนจ่ายเงินสมัครสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะน่าไปได้สวยเวลาไปต่างประเทศผมมักจะพักตามเกสต์เฮาส์แต่คืนนั้นผมมีนัดประชุมทางโทรศัพท์ตอนตีสองซึ่งตรงกับตอนบ่ายในทวีปอเมริกาเหนือผมจึงเข้าพักที่โรงแรมหรูอย่างโรงแรมคอนราดโชคดีที่ผมนอนในเครื่องบินมาหลายชั่วโมงแล้วจึงพร้อมทำงานทันทีที่อาบน้ำเสร็จโดยเริ่มจากการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างสำนักงานของผมขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาการประชุมทางโทรศัพท์ก็เริ่มขึ้นประธานการประชุมกล่าวสวัสดียามบ่ายกับทุกคนส่วนผมก็มองออกไปที่ท้องฟ้ายามดึกของฮ่องกงและพยายามสงบปากสงบคำไม่บอกให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่ผมอยู่กี่โมงแล้วเมื่อออกจากฮ่องกงผมก็มุ่งหน้าไปเวียดนามและลาวต่อแต่ความจริงแล้วผมจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้อีก2วันต่อมาหลังจากปรับตัวเข้ากับเขตเวลาที่แตกต่างกันได้แล้วผมก็เริ่มกิจวัตรประจำวันด้วยการทำงานตอนเช้าและออกไปสำรวจเมืองตอนบ่ายในแต่ละเดือนผมจะใช้เวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ในการทำตามความฝันด้วยการท่องเที่ยวทำงานและพักดื่มกาแฟบ่อยๆเรียกได้ว่าธุรกิจต้องดำเนินไปตามวิถีชีวิตของผมไม่ใช่ในทางกลับกันผมรู้ว่าบางคนอาจคิดว่ามันดูเหมือนเรื่องเพ้อฝันแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนหลายพันคนทั่วโลกเรื่องราวของผมเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งจากหลายๆตัวอย่างเท่านั้นลองมาดูเรื่องราวของคนอีกสัก 2-3 คนกันดีกว่าครับกรณีศึกษาที่1ครูสอนดนตรีในปี2009แบรนดอนเพียสอาศัยอยู่ในรัฐยูทาห์และมีอาชีพเป็นครูสอนเปียโนที่ประสบความสำเร็จหรือถ้าพูดให้เฉพาะจอจงลงหน่อยก็คือเขามีเงินพอประทังชีวิตจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ด้วยความที่แบรนดอนเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเขาจึงต้องการผสมผสานความสนใจทางด้านเทคโนโลยีเข้ากับความหลงไหลในการสอนดนตรีขณะที่เขานึกถึงบรรดาเพื่อนร่วมอาชีพเขาก็พบจุดร่วมระหว่างทักษะที่เขามีกับสิ่งที่คนอื่นต้องการครูสอนดนตรีไม่อยากบริหารกิจการธุรกิจพวกเขาแค่อยากสอนดนตรีแต่กลับต้องแบ่งเวลามากมายไปทำเรื่องพวกนั้นทุกวันการบริหารจัดการที่ว่าได้แก่การจัดตารางเรียนการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนและการส่งอีเมลแจ้งเตือนนักเรียนเรื่องตารางเรียนนอกจากงานเหล่านี้จะกินเวลาแล้วมันยังทำให้ครูสอนดนตรีไขว้เขวจากการสอนด้วยยิ่งไปกว่านั้นครูสอนดนตรีหลายคนก็ทำเงินได้ไม่มากเท่าที่ควรเพราะบางครั้งพวกเขาก็ปล่อยปละละเลยเรื่องค่าจ้างหรือไม่ก็นักเรียนไม่มาตามนัดตอนแรกแบรนดอนไม่ได้ตั้งใจจะก่อตั้งธุรกิจเขาแค่อยากแก้ไขปัญหาที่เรียกว่า
ปัญหาการจัดระเบียบครูสอนดนตรีเขาแก้ปัญหาด้วยการคิดค้นโปรแกรม Music Teachers Helper เพื่อใช้เองก่อนที่จะเปลี่ยนมันเป็นโปรแกรมแบบครอบจักรวาลที่ครูสอนดนตรีทุกประเภทสามารถใช้ได้โปรแกรมนี้ช่วยให้ครูสอนดนตรีสามารถสร้างเว็บไซต์ของตัวเองวงเล็บโดยไม่ต้องมีทักษะด้านการทำเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งยังช่วยพวกเขาจัดการงานทุกชนิดเกี่ยวกับตารางเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆพวกเขาจึงสามารถจดจ่ออยู่กับการสอนที่ตัวเองชื่นชอบได้อย่างเต็มที่คำถามคือโปรแกรมนี้เป็นทางออกที่ตลาดกำลังมองหาอยู่ใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่ครับแถมยังเป็นตลาดขนาดใหญ่เสียทีเดียวคำถามต่อมาก็คือแบรนดอนกำลังยื่นปลาให้ครูสอนดนตรีใช่หรือเปล่าคำตอบก็คือใช่อีกนั่นแหละและเพราะครูสอนดนตรีมักมีเงินไม่มากนักแบรนดอนจึงพยายามเน้นย้ำให้พวกเขามองเห็นข้อเท็จจริงที่ว่าในระยะยาวและการซื้อโปรแกรม Music Teacher Helper อาจช่วยให้เขาประหยัดเงินได้จริงๆแต่เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะมีกำไรเขาจึงไม่ตั้งราคาถูกจนเกินไปโปรแกรมนี้มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบใช้ฟรีโดยจำกัดเวลาใช้หรือแบบที่ต้องเสียเงินปีละ588ดอลลาร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนด้วย3ปีต่อมาชีวิตของแบรนดอนเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐยูทาห์แล้วทุกเช้าเขาตื่นขึ้นท่ามกลางแสงอาทิตย์อันสดใสของเมืองเอสคาซูประเทศคอสตาริกาโดยอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสาวตัวน้อย3คนเขาจ้างพนักงาน10คนแต่ละคนอาศัยอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกหลังจากตรวจสอบกิจวัตรประจำวันของตัวเองอย่างละเอียดแล้วแบรนดอนก็ประเมินว่าเขาใช้เวลาทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้โดยตรงประมาณสัปดาห์ละ 8-15 ชั่วโมงและใช้เวลาที่เหลืออยู่กับครอบครัวรวมถึงทำงานเสริมอื่นๆอีกมากมายเพื่อความสนุกแบรนดอนกับครอบครัวเคยอาศัยอยู่ในรัฐยูทาห์และตอนนี้ก็ย้ายมาที่คอสตาริกาแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือพวกเขาสามารถอยู่ได้ทุกที่ที่ต้องการพอถึงเวลาต้องต่ออายุวีซ่าพวกเขาก็จะไปอาศัยอยู่ที่ประเทศกัวเตมาลาสัก8วันและค่อยกลับมาคอสตาริกาใหม่และเนื่องจากแบรนดอนกับภรรยาให้ลูกๆเรียนแบบอิสระและสามารถพาลูกๆไปอาศัยที่ไหนก็ได้ผมจึงบอกไม่ได้ว่าพวกเขาจะย้ายไปที่ไหนต่อวงเล็บแผนการเบื้องต้นของพวกเขาคือย้ายไปอาศัยที่ประเทศไหนสักแห่งในทวีปเอเชียอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้โปรแกรม Music Teacher Helper กำลังจะทำเงินได้อย่างน้อย 360,000 ดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากลูกค้าของแบรนดอนใช้โปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่องและเสียค่าสมาชิกทุกเดือนตัวเลขนี้จึงไม่น่าจะลดลงแต่อาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีครูสอนดนตรีหันมาใช้โปรแกรมนี้กันมากขึ้นกรณีศึกษาที่2ช่างภาพระดับโลกคายเฮฟกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะอุบัติเหตุเธอเกิดที่รัฐมิชิแกนก่อนจะย้ายไปประเทศชิลีกับสามีชื่อเซบาคายทำงานนอกเวลาให้บริษัท AOL แล้วหาเงินได้แบบเดือนชนเดือนขณะเดียวกันก็มองหางานด้านการจัดการกีฬาตามที่เธอวางแผนไว้การใช้ชีวิตในทวีปอเมริกาใต้ยอดเยี่ยมมากแต่อาชีพวิศวกรก่อสร้างของเซบาดูจะไม่มั่นคงเอาเสียเลยบริษัทที่เขาทำงานด้วยสอเขาว่าจะไปไม่รอดบ่ายวันศุกร์วันหนึ่งเซบาได้รับจดหมายแจ้งว่าเขาถูกตัดเงินเดือน 20% และเมื่อเขาปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เขาก็ถูกไล่ออกจากงานทันที2วันหลังจากรู้เรื่องที่สามีถูกไล่ออกคายก็ออกไปวิ่งและตอนนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นรถปิกอัพคันหนึ่งพุ่งชนเธอกลางสี่แยกที่การจราจรคับข้างและส่งผลให้ร่างของคายลอยไปไกลกว่า30เมตรเธอไม่ได้เสียชีวิตหรือพิการถาวร
แต่ก็อย่างที่คุณคาดไว้นั่นแหละครับเธอบาดเจ็บสาหัสหลังจากนอนอยู่ในโรงพยาบาลได้1สัปดาห์เธอก็กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านอีกหลายต่อหลายสัปดาห์โดยไม่สามารถเดินหรือพิมพ์งานได้เธอจึงต้องเลิกทำงานพิเศษให้กับบริษัท AOL ค่ายเล่าให้ผมฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าช่วงที่สามีฉันโดนไล่ออกจากงานจนถึงช่วงที่ฉันถูกรถชนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แย่มากตอนนั้นคายกับเซบ้าแต่งงานกันมาเกือบ3ปีแล้วและยังไม่เคยไปฮันนีมูนกันแบบจริงๆจังๆเลยพวกเขาจึงตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวในช่วงที่ยังสามารถทำได้แทนที่จะหางานใหม่พวกเขากลับจากจองตั๋วเครื่องบินไปอิตาลีแล้วใช้เวลาหลายสัปดาห์เที่ยวชมยุโรปเป็นครั้งแรกก่อนเกิดอุบัติเหตุคายเคยรับจ้างถ่ายภาพงานแต่งงานแต่ไม่เคยคิดที่จะทำมันเป็นอาชีพจริงจังทว่าก่อนบินไปอิตาลีเธอได้ประกาศในเว็บไซต์ของตัวเองว่าเธอกลับมารับงานถ่ายภาพอีกครั้งแล้วส่งผลให้มีลูกค้าเข้ามาจองคิวทันทีนั่นทำให้คายมั่นใจว่าเธออาจยึดงานนี้เป็นอาชีพหลักได้เมื่อเดินทางกลับมาที่ชิลีคายกับเซบาก็ตัดสินใจทำงานเป็นช่างภาพแบบเต็มเวลาอย่างน้อยก็จนกว่าจะไม่มีลูกค้าเข้ามาจองคิวหรือจนกว่าจะทำเงินไม่ได้แล้วพวกเขาต้องประหลาดใจที่มีคนส่งอีเมลมาจองคิวคนแล้วคนเล่าและตารางงานของพวกเขาก็เต็มเอี้ยอย่างรวดเร็ว2ปีต่อมาพวกเขาทำเงินได้ปีละ90,000ดอลลาร์แถมคิวในปีถัดไปก็ยังถูกจองล่วงหน้าจนเต็มเช่นกันตอนนี้ทั้งคู่รับถ่ายภาพงานแต่งงานให้กับลูกค้าทั่วโลกไล่ตั้งแต่อาร์เจนตินาสเปนอังกฤษไปจนถึงอเมริกาคุณอาจสงสัยว่าภาพถ่ายของใครมีดีอะไรนักหนาเพราะในทุกประเทศต่างก็มีช่างภาพเก่งๆอยู่มากมายแล้วทำไมลูกค้าจึงยอมจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้เธอบินข้ามประเทศไปหาพวกเขาล่ะคายอธิบายว่าลูกค้าของเธอเป็นพวกที่เดินทางบ่อยอยู่แล้วและไม่กลัวที่จะจ้างช่างภาพจากประเทศที่อยู่ไกลออกไปพวกเขารู้ว่าโลกเรามันเล็กนิดเดียวเธอบอกและพวกเขาก็ชื่นชอบงานของพวกเราเพราะเราค่อยๆสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาในระยะยาวลืมไปกดให้หัวใจในเว็บไซต์ fastwork.co เว็บไซต์ของคนไทยเพียงพิมพ์คำว่านัดวาร์ปบรรลุทีวีครับ